่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภัทรกรเวทีวุฒาจารย์นะครับเป็น System Engineer ประจำประเทศไทยนะครับจากทางบริษัท Arista Network ซึ่งก่อนอื่นเลยผมบอกความรู้สึกผมก่อนนิดนึงนะครับในวันนี้ในตอนแรกเนี่ยที่ผมได้ยินว่าผมมีโอกาสที่จะมาพูดในงานของ Cloud OpenStack Thailand ครั้งที่2เนี่ยผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมดูรายชื่อของผู้บรรยายแต่ละท่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาบรรยายร่วมเวทีเดียวกับทุกท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยอย่างที่ทุกท่านอาจจะเดาได้นะครับก็คือบริษัท Arista Network ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคือเราทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กทีเนี้ยในตอนผมมาคิดหัวข้อผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีผมจะเอาเรื่องอะไรหยิบเรื่องอะไรมาคุยกับทุกท่านดีนะครับก็คือแน่นอนเราทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองในตัว OpenStack เองนะครับเราก็จะพบว่าเน็ตเวิร์กก็เป็นโมดูลนึงใน OpenStack นะครับแต่ทีเนี้ย OpenStack แน่นอน OpenStack เป็นซอฟต์แวร์นะครับดังนั้นเนี่ยในวันเนี้ยผมก็เลยคิดได้ว่าโอเคเราอาจจะได้เคยได้ยินเรื่องเทรนด์นึงนะครับที่เราได้ยินเป็นประจำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กก็คือเรื่องของ SDN Software Defined Networking นะครับแต่ทีเนี้ยในวันเนี้ยผมจะพูดอีกสิ่งนึงก็คือเป็นโซลูชันของทาง Arista เองนะครับเกี่ยวกับ Software Defined Cloud Networking นะครับซึ่ง Software Defined Cloud Networking ของ Arista เนี่ยมันเป็นการรวมกันนะครับระหว่างในเรื่องของ SDN Software Defined Networking กับในส่วนของ Cloud Networking เข้าด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดว่าแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันมีbenefit สำหรับ Enterprise ยังไงบ้างนะครับมี requirement ยังไงแล้วเมื่อรวม2 อย่างเข้าด้วยกันเนี่ยมันมี benefit กับเรายังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูในส่วนของตัว software defined networking เนี่ยเรามาดูก่อนว่าทำไมนะครับถึงมีนิยามของ software defined networking ขึ้นมานะครับอย่างที่จริงๆแล้วอย่างที่คุณจิรายุทธแสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะพบว่าทุกวันนี้เวลาเรา provision server provision application 1 application นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับแน่นอนองค์กรเราจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์เราอาจจะใช้เวลา2สัปดาห์1เดือนในการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์หลังจากเราได้เซิร์ฟเวอร์มาแล้วเราก็ต้องเอามาลงแอปพลิเคชันอีกอาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับสุดท้ายเลยเราก็ต้องเอามาคอนฟิกทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้พร้อมใช้งานในโปรดักชันรวมไซเคิลทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง1เดือนถึง2เดือนในการที่จะprovision application 1 application ให้พร้อมใช้งานนะครับอย่างที่คุณจิรายุทธพูดไปต่อไปเนี้ยถ้าเราพูดถึงหลักเดือนเนี่ยต่อไปไม่ได้แล้วนะครับมันจะไม่ทันกับเทคโนโลยีทันกับธุรกิจในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันผ่านมาทุกวันนี้เรามีระบบของ virtualization ระบบของ cloud นะครับทำให้เวลาเรา provision application เนี่ยปัจจุบันเราอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรืออย่างที่คุณจิรายุทธแสดงเห็นก็คือทุกวันนี้เราอาจใช้เวลาแค่หลักนาทีเท่านั้นในการ provision application 1 application ผิดกันทุกวันนี้ถ้าเรามามองในฝั่งของ network นะครับไม่แน่ใจว่าในนี้มีใครเป็น network engineer ด้วยไหมครับโอเคคือ network engineer จะเห็นภาพหรือว่าถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเวลาเราจะ provision network สำหรับ application 1 application เนี่ยเราทำอะไรบ้างแน่นอนภาพนี้คุ้นตานะครับเราก็จะ access เข้าไปที่สวิตช์แต่ละตัวผ่าน command line interface config สวิตช์แต่ละตัวต่อไปนะครับแล้วถามว่าในปัจจุบันผ่านมา10ปี15ปีเรา provision network ยังไงทุกท่านเดาได้ไหมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะทำให้เราพบว่าทางฝั่งของ network เองเนี่ยไม่สามารถได้สปีดในการโปรวิชันหรือการทำเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับกับระบบของฝั่งของเซิร์ฟเวอร์หรือซิสเต็มได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเทรนด์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องการเน็ตเวิร์กทุกอย่างต้องการเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการเข้ามาของพวกโมบายเดเวิร์สต่างๆนะครับแน่นอนในโมบายเดเวิร์สทุกท่านเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันรันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Google
และแน่นอนยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศไทยเองครับในปัจจุบันผมเชื่อว่าถ้าเปรียบเทียบจำนวนของโมบายดีไวซ์กับจำนวนประชากรเนี่ยมากกว่า 50% แล้วในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยคลาวด์โปรไวเดอร์หลายๆเจ้าเนี่ยเขาต้องโปรวิชั่นเน็ตเวิร์คเพื่อให้รองรับกับความต้องการของโมบายดีไวซ์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนี้ได้นะครับโดยที่คลาวด์โปรไวเดอร์เนี่ยแน่นอนเขาไม่สามารถแค่เพิ่มจำนวนคนนะครับเพื่อให้รองรับกับรีควอร์เมนที่เพิ่มขึ้นมหาศาลดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมในปัจจุบันเขาจึงต้องนำเอาเทคโนโลยีอย่างพวกSoftware Defined Network หรือ Software Defined Cloud Networking เข้ามาใช้งานเพื่อช่วยให้เรื่องของการ provision เรื่องของการ manage operate network เนี่ยสามารถทำได้เพื่อรองรับความต้องการในปัจจุบันนะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปพูดใน solution ของ Software Defined Networking นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของบริษัท Arista Network มาก่อนนะครับจริงๆแล้วบริษัท Arista Network เนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่2004นะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการนี้แต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนะครับเพราะว่าเดิมทีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเลยเนี่ยบริษัท Arista Network เนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการทำ High Performance Network นะครับอย่างเทคโนโลยีพวก10กิก40กิกไปจนถึง100กิกรวมถึงโซลูชันของ Arista เนี่ยเราเน้นในโซลูชันของ Cloud Networking เป็นหลักในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่า Cloud Provider ทุกเจ้านะครับมีการใช้งานโซลูชันของทาง Arista อยู่แต่ว่าใน enterprise หลายๆ enterprise ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า benefit ของ cloud solution เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ใน enterprise ได้ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ย solution ของ cloud หรือ solution ของ Arista เองเนี่ยจึงถูกนำเข้ามาใช้ในenterprise กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในปัจจุบันเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ financial service หรือ media entertainment เองก็ตามนะครับก็มีการนำเอา solution ของ cloud มาใช้นะครับซึ่งจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่แสดงสิ่งตอบรับจากท้องตลาดได้ดีนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ Gartner Magic Quadrant นะครับอันนี้แอบขายของนิดนึงนะครับก็คือ Gartner Magic Quadrant เนี่ยเขาจัดอันดับของกลุ่มผลิตภัณฑ์พวก Data Center Networking เนี่ยครั้งแรกตอนปี2013นะครับแต่จริงๆแล้วในปี2013จนถึงปี2014เนี่ยยังไม่มีเวนเดอร์ไหนที่อยู่ในกลุ่มของ Leader นะครับแต่ว่า Arista เองนะครับเราในปี2015กับ2016เนี่ยจะมีลีดเดอร์แล้วนะครับซึ่งทั้งปี2015และ2016เนี่ย Arista ก็อยู่ในกลุ่มของลีดเดอร์ของ Gartner Magic Quadrant ในกลุ่มของ Data Center Networking นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสไลด์ตัวนี้มันจะข้างล่างมันจะหายไปนิดนึงนะครับจริงใน Gartner Magic Quadrant เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แกนนะครับนิดนึงก็คือในแนวแกนตั้งเนี่ยคือ Ability to Execute นะครับเขาจะพูดในเรื่องของการทำตลาดอะไรต่างๆในแกนนอนเนี่ยคือ Completeness of Visionนะครับก็คือเรื่องของ innovation กับเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงส่วนนี้ Arista ก็นำเป็นผู้นำอยู่ในเรื่องของ innovation กับเทคโนโลยีนะครับอันนี้ทีนี้เรารู้ในส่วนของบริษัท Arista Network กันมากยิ่งขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าเรากลับมาเรื่องหลักของเราดีกว่าว่าแล้วไอ้ Software Defined Cloud Networking ของ Arista คืออะไรอย่างที่ผมบอก Software Defined Cloud Networking เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนของ Software Defined Networking กับส่วนของ Cloud Networkingนะครับจริงแล้วส่วนถ้าเรานิยามของคำว่า software defined networking เนี่ยก็คือเพื่อให้ตัวอย่างที่เราเห็นในตอนแรกนะครับคือต่อไปเนี้ยเมื่อมี requirement ของ network เพิ่มมากขึ้นทุกวันเนี่ยเราไม่สามารถจะคอยเข้าไป config อุปกรณ์ network เนี่ยทีละตัวต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อ solve ปัญหาตรงเนี้ยตัว software defined networking สิ่งที่เขาทำคือต่อไปเนี้ยเขาจะแยกระบบ network ออกเป็น2ส่วนเลยนะครับส่วนที่เราเรียกว่า control planeกับส่วนที่เราเรียกว่า data plane ส่วนของ data plane ก็คือต่อไปเนี้ยอุปกรณ์ network อย่างพวก switch router ที่เรามีอยู่ใน network เนี่ยต่อไปเนี้ยเรียกได้ว่าไม่ต้องมีสมองเลยสิ่งที่เขาทำอย่างเดียวคือเขาทำการ forward ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแล้วส่วนของ control plane ความคิดทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกดึงออกมา centralize อยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่เราเรียกว่าปัจจุบันเราอาจจะได้ยินเรื่องของ controller กันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไป access อุปกรณ์ network ทีละตัวละเราสามารถใช้คอนโทรลเลอร์กลางเนี่ยในการส่งคำสั่งเพื่อมองภาพเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กไวด์โอเปอเรชันนะครับเราสามารถส่งคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทุกๆตัวได้อันนี้คือ SDN หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า PLSDN จริงๆเลยแต่เราพบว่าพอเราพูดถึง PLSDN จริงๆเนี่ยพอเราดึงเอาคอนโทรลเพลนทุกอย่างเนี่ยออกจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์กออกมานั่นหมายความว่าความสามารถการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกขึ้นอยู่กับคอนโทรลเลอร์
ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่อาริสต้าพบว่าในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็จะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ในท้องตลาดหลายตัวนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์แต่เราพบว่าเน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ develop แล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริงใน production นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มุมมองของอาริสต้าคือเรามองอีกมุมนึงมุมมองที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงก็คือเราจะไม่ดึงคอนโทรลเพลนเนี่ยออกจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับมี routing protocol มี spanning tree มีทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กก็คือมีตรงส่วนของ API ที่สามารถไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันที่สามารถไปอินทิเกรตกับคอนโทรลเลอร์ที่สามารถไปอินทิเกรตกับอุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ในเน็ตเวิร์กได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของมุมมองของอริซ่าที่เกี่ยวกับ SDN นะครับอันนี้จริงข้างล่างมันหายไปอีกแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเห็นในท้องตลาดพอพูดถึง SDN ก็จะมีอีกคำหนึ่งตามมาก็คือเรื่องของ Network Virtualization นะครับจริงๆคำว่า SDN กับ Network Virtualization เนี่ยจริงแล้วมันมีความเหมือนและความต่างกันอยู่จริงๆผมเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มกันและกันมากกว่าเพื่อให้ระบบของเราเนี่ยทำงานได้เป็นคลาวด์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนของ SDN อย่างที่ผมบอกนี่คือส่วนประกอบหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราลองมาดูในส่วนของ Cloud Networking กันบ้างแล้ว Cloud Networking คืออะไรแน่นอนอย่างที่ชื่อบอกเลยก็คือ Cloud Networking ก็คือเป็นระบบ Network ที่เราใช้กันอยู่บน Cloud นะครับแล้ว Cloud Networking มี Requirement ยังไงบ้างนะครับแน่นอนในระบบของ Cloud เนี่ย Application ที่อยู่บน Cloud Provider ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มี Application เดียวนะครับเขามีหลายๆ Application หลายๆระบบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คือที่แตกต่างจาก Enterprise ก็คือใน Enterprise เราพบว่าเราอาจจะเคย deploy network เนี่ย1 application กับ1 network infrastructure นะครับแต่ถ้าพอไปเปรียบเทียบกับ cloud provider เขาอาจจะมีเป็น100 application ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่สามารถ dedicate network infrastructure สำหรับแต่ละ application ได้ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คือเขาต้องการ network infrastructure ที่สามารถใช้ร่วมกันกับทุกๆ application ได้อันนี้คือหนึ่งเรื่องสำคัญของ Cloud Networking นะครับแล้วสำหรับ Cloud Networking เนี่ย Network ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นส่วนประกอบแยกกับอุปกรณ์กับระบบอื่นๆละต่อไปเนี่ยในระบบทั้งระบบเนี่ย Network จะเป็นพาร์ทหนึ่งของระบบนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยจะไม่ทำงานแยกจากคอมพิวต์จาก Storage อีกต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อเราต้องการระบบ1ระบบต้องการแอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชันนะครับเราสามารถ Provisionพร้อมกันเลยทั้ง compute storage รวมถึง network ได้นะครับอันนี้คือ cloud networking นะครับแต่เพื่อให้ไปถึงในจุดของ cloud networking นั้นนะครับซึ่ง cloud networking เองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของ speed แน่นอนนะครับพอเราสามารถ provision compute storage network พร้อมๆกันได้เนี่ยลดเราสามารถลดระยะเวลาที่เราเคยใช้ในการ provision network สำหรับหนึ่ง application ลงไปได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการ scale network นะครับเพราะแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปปัจจุบัน cloud provider หลายที่ต้องรองรับอุปกรณ์นะครับ mobile device ทั่วโลกนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการ scale network เนี่ยพอเราสามารถทำ network infrastructure ที่สามารถแชร์กันใช้งานได้ทุกๆ application ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถ scale network เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนประกอบหลายๆส่วนที่สามารถจะทำให้เราไปถึงจุดของ Cloud Networking ได้แน่นอนจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ Automation นะครับเราเพื่อให้รองรับกับเรื่องของความต้องการในเรื่องของ Speed นะครับเรื่องของระบบ Automation เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยสำคัญในเรื่องของการ Provision Network นะครับหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของ Self Service Provisioning เรื่องของ Simplify Architecture เพื่อให้เราสามารถแชร์ทุกๆ Application เนี่ยบน Network Infrastructure เดียวกันได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ integration แน่นอนนะครับเพื่อให้เราสามารถ provision compute storage network พร้อมๆกันได้ตัว network เองก็ต้องสามารถ integrate กับ compute กับ storage ได้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่จะทำให้ตัว network เนี่ย integrate กับ compute กับ storage ได้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของ programmability นะครับต่อไปเนี้ย network เนี่ยจะไม่ได้ทำงานผ่าน command line interface อย่างเดียวต่อไปเนี้ย network เนี่ยจะต้องสามารถโปรแกรมได้ด้วยนะครับอันนี้Network หลายๆท่านก็อาจจะเริ่มหนักใจนิดนึงนะครับเพราะว่าต่อไปเนี้ย Network สำหรับ Solution ของ Cloud Networking ของ SDN ก็จะมีเรื่องของ Programmability เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง
แน่นอน Enterprise Service Provider จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับแล้วถามว่า Arista ตอบโจทย์ส่วนของ SDN กับ Cloud Networking ยังไงนะครับจริงๆแล้ว Arista ตอบโจทย์เรื่องนี้เพื่อให้โซลูชันของ Arista เนี่ยเป็น Software Defined Cloud Networking ได้เนี่ยประกอบไว้ด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนของ Arista EOS นะครับหรือตัวซอฟต์แวร์ของ Arista ที่เรียกว่า Extensible Operating System นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel นะครับทำให้ตัว OS ของ Arista เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของ Programmable Automation ต่างๆนะครับและด้วย Design Architecture ของ Arista Universal Cloud Network Design นะครับทำให้ Design Architecture เนี่ยที่ Cloud Provider ทั่วโลกเนี่ยใช้งานอยู่นะครับที่เป็น Design Architecture ที่ทุกๆ Application สามารถมาแชร์ Network Infrastructure เดียวกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยด้วย Software Defined Cloud Networking ของ Arista นะครับมันก็จะตอบโจทย์หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Network Virtualization เรื่องของ Programmability เรื่องของการ Operate ที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ทีนี้แล้วเรามาดูในรายละเอียดกันมากขึ้นดีกว่าว่าเอาแล้ว Architecture ของ Arista แล้วตัว EOS เองเนี่ยมันมีลักษณะยังไงทำไมมันถึงตอบโจทย์ในเรื่องของ Software Defined Cloud Networking ได้นะครับแต่จริงๆหลายท่านเห็นคำว่า EOS เนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงนะครับเพราะผมโดนแซวบ่อยก็คือจริงๆมันไม่ใช่ End of Sale นะครับมันไม่ใช่ End of Support จริงมันคือ Extensible Operating System นะครับความหมายของ Extensible Operating System ก็คือเป็น OS ที่เราสามารถ extend ต่อไปได้นะครับเราไม่ใช่แค่ใช้งานความสามารถที่มีอยู่ที่ provide ที่จัดหามาโดยบริษัท Arista อย่างเดียวนะครับผู้ใช้งานสามารถ extend ความสามารถของ OS เนี้ยออกไปต่อไปได้นะครับแล้วทำไมเราถึงสามารถทำแบบนั้นได้นะครับจริงแล้วอย่างที่บอกในตอนแรกเลยนะครับพื้นฐานรากฐานของตัวซอฟต์แวร์ EOS ของ Arista เลยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel ทีนี้พอเราพูดถึง Unmodified Linux Kernel นั่นหมายความว่า tool ต่างๆที่เราเคยใช้บน Linux เราใช้ได้หมด grep org tcp dump ทุกอย่างที่เราเคยใช้ใช้ได้นะครับมากไปกว่านั้นพอเป็น Unmodified Linux Kernel ปุ๊บแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ Arista ทำก็คือ Arista เปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานตรงส่วนของ Linux Shell ได้เต็มที่เลยนะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่เราเคยลงบน Linux ได้เราสามารถเอามาลงบน Arista ได้ด้วยนะครับซึ่งทีเนี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วว่าเอ๊ะทำไม Arista ถึงไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ถึงไปอินทิเกรตกับคอนโทรลเลอร์อื่นๆได้นะครับแล้วสิ่งที่ Arista ทำเพิ่มมากขึ้นเลยก็คือเรารีดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์ของซอฟต์แวร์นะครับที่จริงๆแล้วซอฟต์แวร์ของ Arista ตัว EOS มันก็เป็นโมดูล่าอาร์คิเทคเจอร์แต่สิ่งที่ Arista ทำเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็คือ Arista เนี่ยเปลี่ยนอาร์คิเทคเจอร์นะครับแทนที่แต่ละโปรเซสที่อยู่บน OS ของ Arista เนี่ยจะเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ตัวเอง Arista สร้างโปรเซสอีกโปรเซสนึงเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่า System Database หรือ SysDB ซึ่ง SysDB เนี่ยมันเป็นเดต้าเบสที่ทุกๆโปรเซสเนี่ยจะมาแชร์สเตทของตัวเองไว้นะครับดังนั้นข้อดีเลยก็คือเวลาโปรเซสไหนโปรเซสหนึ่งเนี่ยตายไปหรือทำงานมีปัญหามันจะไม่กระทบกับโปรเซสอื่นเพราะว่าโปรเซสอื่นเนี่ยยังสามารถดึงข้อมูลล่าสุดของโปรเซสที่ตายไปเนี่ยผ่านทาง SysDB ได้นะครับคล้ายๆกับเราย้อนยุคไปเหมือนระบบเมนเฟรมสมัยก่อนนะครับ SysDB เนี่ยลักษณะคล้ายๆกับเมนเฟรมเลยนะครับแล้วสิ่งที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ Arista ตอบโจทย์ได้จุดนึงเลยก็คือเนื่องจากเราพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel นะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทำอยู่บน Open Standard Arista ไม่มี Proprietary Technology อะไรเป็นของตัวเองนะครับเรา Open หมดนะฮะและอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของความเสถียรของระบบนะครับเนื่องจากเรามีตัว SysDB อย่างที่บอกที่เก็บสเตทของทุกๆโปรเซสอยู่นะครับสิ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่โปรเซสใดโปรเซสหนึ่งตายไปเนี่ยเราจะมีระบบที่ Restart ตัวโปรเซสนั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ว่าโดยปกติพอโปรเซสนั้นถูก Restart ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลทุกอย่างของโปรเซสก็จะหายไปใช่ไหมครับมันจะอาจจะต้องเริ่มทำงานจากศูนย์ใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามองในมุมมองของเน็ตเวิร์กคือมีเน็ตเวิร์กดาวน์ไทม์เกิดขึ้นแต่เมื่อระบบของ Arista ทำงานร่วมกับ SysDB แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอโปรเซสถูกรีสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บโปรเซสนั้นเนี่ยจะไปซิงค์ข้อมูลล่าสุดของเขาเนี่ยจาก SysDB และสามารถทำงานต่อไปได้เลยโดยที่มีเน็ตเวิร์กดาวน์ไทม์เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนของความเสถียรของระบบของตัว EOS และส่วนของ Programmable แน่นอนเนื่องจากว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องโปรแกรมมิ่งต่างๆ Python C++ Ruby ทุกอย่าง
เราสามารถโปรแกรมลงบน Arista Switch ได้และยิ่งมากไปกว่านั้นก็คือ Arista ยัง provide ในส่วนของ API นะครับเพื่อให้เราสามารถเนี่ยใช้ API เนี่ยในการอินทิเกรตกับระบบอื่นๆได้อันนี้ก็คือส่วนของ EOS ที่ทำไมเราถึงตอบโจทย์ในเรื่องของออโตเมชันเรื่องของโปรแกรมเมเบิลเรื่องของอินทิเกรชันและในส่วนของซึ่งตรงส่วนนี้เองนะครับเป็นสาเหตุว่าทำไมอย่างที่บอกก็คือทำไมเราสามารถอินทิเกรตกับdevice อื่นๆได้ทำไมเราสามารถอินทิเกรตกับคอนโทรลเลอร์อะไรก็ตามที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันได้รวมไปจนถึงการอินทิเกรตกับ OpenStack Solution ในปัจจุบันด้วยนะแล้วเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์ที่บอกนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยUniversal Cloud Network Design ของ Arista นะครับหรือในปัจจุบันที่เราเรียกว่า Leaf Spine Architecture นะฮะเป็น architecture ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการในเรื่องของ Cloud Networking นะครับเรื่องของระบบ application ที่มีอยู่ใน data center ในปัจจุบันนะครับที่มันเป็น Leaf Spine Architecture เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบอย่างนึง Arista เราพบอย่างนึงก็คือ traffic pattern ใน data center เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแอปพลิเคชันสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่เนี่ยแอปพลิเคชันมันเป็น client to server นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะดีไซน์ data center เราเป็น tier tier application หรือ tier tier network มี core มี aggregate มี access แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า 80% ของ traffic ภายใน data center เนี่ยมันเป็น server คุยกับ server ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราดีไซน์เป็น tier tier architecture เนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ bandwidth requirement เรื่องของ latencyเรื่องของการ scale network ที่เซิร์ฟเวอร์ต้องการคุยกับเซิร์ฟเวอร์ในปริมาณมหาศาลงั้นสิ่งที่ Arista ทำคือ Arista เปลี่ยนดีไซน์ architecture ใหม่ที่เรียกว่า Leaf Spine Architecture แต่ว่าจริงๆแล้ว Leaf Spine Architecture ของ Arista เนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับที่ใช้อยู่ใน Leaf Spine Architecture ของ Arista เพื่อให้ดีไซน์ architecture เนี่ยสามารถ scale ตั้งแต่ network ขนาดเล็กไปจนถึง network ขนาดใหญ่ในระดับหลักแสนเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ได้นะครับโดยที่การ scale network ของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเลยของ Arista นะครับและอย่างที่บอกทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะพอเราพูดถึง SDN พูดถึง Software Defined Networking หรือ Software Defined Cloud Networking เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงตามมาคือเรื่องของ Network Virtualization ที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะพูดถึงกันในปัจจุบันนะครับแต่ว่าพอเราพูดถึง Network Virtualization เรามาดูอีกนิดนึงดีกว่าว่าNetwork Virtualization จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับแน่นอนทุกท่านในที่นี้นะครับทำเกี่ยวกับ System มานะครับทุกท่านรู้ว่า Server Virtualization คืออะไรนะครับ Server Virtualization ก็คือการที่เราเอา Physical Server มานะครับเราแบ่ง CPU Memory Network Interface Card แบ่งออกเป็น Virtual Machine หลายๆเครื่องนะครับนี่คือ Server Virtualization แต่ว่าพอเราพูดถึง Network Virtualization มันไม่เหมือนกับ Server Virtualization มันไม่ใช่การที่เราเอา Switch หรือ Router เนี่ยมาแบ่ง CPU memory network port ออกเป็น virtual switch หลายๆตัวนะครับ network virtualization ก็คือเรามี network infrastructure 1 infrastructure แล้วเราสามารถสร้าง logical network เนี่ยขึ้นมาวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ย network infrastructure เดียวกันเนี่ยออกเป็นหลายๆ logical network ได้นะครับอันนี้คือ network virtualization ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีของ network virtualization เนี่ยมันก็จะมีหลายๆเทคโนโลยีจริงๆแล้วในทุกวันเนี้ยเราก็มีใช้งานอยู่หลายๆเทคโนโลยีนะครับยกตัวอย่างเช่น1VLAN VLAN ก็เป็น network virtualization ทำให้เราสามารถแชร์ logical network เนี่ยบน physical infrastructure เดียวกันได้นะครับแต่ในปัจจุบันทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีนึงที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันนะครับก็คือเทคโนโลยีของ VXLAN นะครับหรือ Virtual Extensible LAN ซึ่งจริงๆเทคโนโลยี VXLAN เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ OpenStack เองนำมาใช้ในการสร้าง network virtualization เช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับ Arista เองนะครับพอพูดถึงตัว Network Virtualization Arista ของเราก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีก3แบบนะครับก็คือ1เลยก็คือ Network Based คือ Network Virtualization เนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำอยู่บนอุปกรณ์ Switch ทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่2เลยก็คือส่วนของ Hypervisor Based อย่างเช่นของ OpenStack เป็นต้นนะครับก็คือทุกอย่างทำที่ซอฟต์แวร์แต่ส่วนที่3นะครับในปัจจุบันที่มีการใช้งานกันค่อนข้างมากเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเราเห็น Benefit หลายๆอย่างก็คือเป็นไฮบริดโหมดการใช้งานร่วมกันทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเน็ตเวิร์กเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอน Arista เองนะครับเราตอบโจทย์ในส่วนของทั้งอันนี้ข้างล่างมันหายไปเยอะเลยนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างนะครับก็คือตัวถ้าอย่างตัวของแบบแรกที่เป็นฮาร์ดแวร์เบสนะครับก็คือ
อุปกรณ์ของ Visa ในปัจจุบันเนี่ยทุกตัวเนี่ยรองรับเทคโนโลยีที่เป็น VXLAN นะครับในกรณีที่เราต้องการ Network Virtualization ต้องการ Bandwidth Throughput ในระดับ Line Rate 10 GB 40 GB 100 GB นะครับเราสามารถใช้ในรูปแบบของ Network Based ได้นะครับหรือในกรณีที่เราต้องการใช้เป็น Hypervisor Based นะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถprovision นะครับ network ทุกอย่างเนี่ยทำทุกอย่างบนซอฟต์แวร์นะครับทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของ provision การ manage เนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องการ operation การ manage เนี่ยในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับแบบสุดท้ายเลยก็คือแบบของ hybrid mode นะครับอย่างตัว Arista Switch เองนะครับตัว VXLAN ของ Arista เนี่ยเราสามารถ integrate กับ OpenStack ได้นะครับการ manage การ operate ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำงานผ่าน OpenStack Controller ได้ทั้งหมดนะครับเราสามารถ provision compute storage network network เนี่ยไม่ใช่เฉพาะบน hypervisor base network ที่เรา provision เนี่ยจะ provision มาถึง hardware base ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ integrate กับ OpenStack ได้ในปัจจุบันนะครับอย่างที่เห็นจริงๆแล้วนอกเหนือจาก OpenStack ถ้าอย่างพวก controller ที่เป็น commercial อย่าง VMware NSX เองในปัจจุบันเราก็สามารถ integrate ได้ด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากตัว EOS เองนะครับมันเป็น Open Standard มี API ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Unmodified Linux Kernel นะครับทำให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของ Open Programmable ทำให้เราสามารถ Integrate กับ Controller ต่างๆนะครับแล้วก็รวมจนถึง Integrate กับ Third Party Device ต่างๆได้ด้วยนะครับจึงเป็นสาเหตุว่าทำไม Arista ถึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ Software Defined Cloud Networking ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หายไปอีกเช่นเดิมนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ของ Arista นะครับที่เป็น Universal Cloud Network Design นะครับที่เราสามารถแชร์แอปพลิเคชันทุกๆแอปพลิเคชันบนphysical บน infrastructure เดียวกันได้นะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของการ integration กับ DevOps tool ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Chef Puppet Ansible นะครับหรือในส่วนของ programmable นะครับที่เรามี API เรามีเราสามารถเขียน Python C++ บน Arista ได้นะครับรวมไปจนถึงการ integrate กับthird party device หรือการอินทิเกรตกับคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันนะครับหวังว่าเนื่องจากเวลาผมหมดแล้ว น่าจะหมดนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยขออภัยด้วยที่ใช้เวลานานไปหน่อยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโซลูชันของทาง Arista นะครับหวังว่า Software Defined Cloud Networking ของ Arista ก็จะเป็นข้อมูลจาก Arista ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วในพรุ่งนี้นะครับเราจะมีเวิร์คช็อปของทาง Arista ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะมาดูว่า Arista เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถอินทิเกรตกับ OpenStack ได้ยังไงบ้างรวมไปถึงปัจจุบัน Arista เราซัพพอร์ตในเรื่องของการทำ Docker Container ด้วยแล้วเราจะสามารถใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ได้ยังไงบ้างนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับผม